เพราะว่าบอสอีเวนต์มันมาอีกแล้วถ้าผมเล่นบอสอีเวนต์นี้ถึงเลเวล20เนี่ยถ้าบอสถึงเลเวล20นะผมก็จะปิดคลิปและคลิปต่อไปมาเจอกันในโรบล็อกครับผมใครที่ยังไม่รู้ชื่อผมในโรบล็อกเนี่ยพิมพ์ชื่อผมครับว่า MARK มาร์คใช่ไหม AO แป๊บนึงนะเอาใหม่ผมพูดใหม่ AMARKAO ทุ้ยต่อทุ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปบอกตอนท้ายแล้วกันนะเพราะว่าไปอยากแอดผมเป็นเพื่อนในโรบล็อกก็ได้อู้ไอแท็กนี่มาละเดี๋ยวผมเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยเล่นเป็นไอแท็กไอแท็กนั้นนี้คือมันอู้ยก็อยากเล่นนะแต่วันนี้เรามาจัดบอสอีเวนต์ครับผมเราไม่ได้มาจัดอุ้ยอันนี้ก็ใช้ได้แต่ยังครับผมเรามาจัดบอสอีเวนต์นี่แหละเป็นบอสชื่อว่าอะไรอ่ะเป็นรูปประสิทธิ์วอลแคนต์9บอสสำเขาเวอร์ชันที่แบบไม่มีเขาเยอะนั่นเองครับผมเราไม่เคยมีรูปประสิทธิ์เขามาเลยนะอุ้ยเลือด 4,000 เลยนั่นเลยเราต้องเริ่มตั้งแต่ท่านน้ำตัวกาก่อนครับผมจะทำบอสให้ถึงเลเวล20นะแต่รอบนี้ผมจะไม่เอาท่านน้ำกระดานนะครับเพราะผมจะเอาท่านน้ำตั้งแต่ซูเปอร์แลนเนี่ยมาจัดมันท่านน้ำตั้งแต่ซูเปอร์แลนลิจิเนลลี่แล้วก็ไปถึงนั้นมาท่านน้ำซูเปอร์แลนไปก่อนเลยผมจะเล่นทั้ง2รอบให้ถึงเลเวล20ถ้าถึงเลเวล20เนี่ยคลิปต่อไปเจอกันในโรบล็อกครับผมในแมปบล็อกโคลเลอร์นั่นแหละที่ว่าผมเล่นแล้วแพ้ไปอย่างน่าสงสารผมจะเปลี่ยนตัวผมเวลาผมทำหน้าปกโรบล็อกเนี่ยอุ้ยมาละคือเวลาผมทำหน้าปกโรบล็อกเนี่ยผมจะวาดเป็นตัวละครแบบเป็นเพ้นท์เลยครับผมมาไอ้บอสเพื่อให้ความสูสีฉันจะไม่ตีแกขนาดนั้นไอ้บอสมาสองทีมันไม่ตีเลยเฮ้ยผมได้เอาลูกที่ไม่เคยออกโรงมาเนี่ยมาใช้บ้างตอนนั้นผมไม่เคยเล่นไอ้บอสตัวนี้เลยนะ3ทีอีก1หายอีก2หายเฮ้ยไม่คิดจะตีฉันเลยเหรอพี่ใหญ่เอ้ยไม่ครับมันช้าถ้ามันตีมา3ทีนี่คือเราล่วงใช่มั้ยน่าจะใช่เว้ยไม่ตีเลยใช่มั้ยผมเชื่อของนี่มันจะเราจะตีไปสัก2แล้วมันจะป้องกันนั่นไงว่ากัน2แล้วมันท่าน2บอสนิ้นนิ้นวอลแคน19ใช่ไหมคือตอนที่ผมเล่นโรบล็อกเนี่ยแมป SCT 3008เลยนะ SCT 3008เนี่ยผมเจอคนไทยเยอะมากแล้วผมทำยังไงถึงพิมพ์ไทยได้รู้ไหมใครที่พิมพ์ไทยในโรบล็อกภาษาไทยไม่เป็นเนี่ยให้พิมพ์ว่าให้เขียนว่าให้พิมพ์คำว่าอะไรนะคือผมพูดอย่างนี้คือให้ใส่อีโมจิ2นิ้ว2อันคือคิดเหรอใส่อีโมจิที่มันเป็นรูป2นิ้วอ่ะแล้วก็ใส่2อันครับผมแล้วก็พิมพ์ไทยก็ได้แล้วแต่อย่าลืมใส่กันครับผมพิมพ์ซีให้นานตายแล้วตัวนี้โอเคเรียบร้อยไปละฮะไอ้บอสผมขอเรียกว่าวอคอลอยแล้วกันนะเหมือนวงดนตรีที่ผมชอบอยู่วอคอลอยเผ่าวอคอลอยไม่รู้นะเป็นมิกุมาบอสวูคาลอยดาเมจเท่าไหร่อู้เยอะอยู่474มันตีมาสายอีกหนึ่งหายฟาดอีกหนึ่งหายผมจะเอาบอสถึงเลเวล20นะอีกหนึ่งหายนั่นเลยแคปโปรจัดการบ้างก็ได้อุ้ยไม่เข้าเลยไม่เข้าแฮะแคปโปรตีไม่เข้าหู 3,000 ไม่ตายจะรอบอสให้ถึงเลเวล3เลยแต่ไม่น่าได้5ทีมาอย่างน้อยก็ทำดาเมจไว้มาตอนที่ผมเล่นตอนนั้นเรียบร้อยบอสล่าสุดที่ผมเล่นให้คนดูคือบอสอะไรนะฟินิกใช่ไหมฟินิก77โอเคผมอยากให้บอสมันสู้กับบอสมากนะคือแบบเอาบอสโอมิก้า09กับบอสจุกเกเรนะฮะ32เนี่ยมาสู้ไอ้บอสที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยผมอยากรู้จังว่าบอสตัวต่อไปที่กำลังจะเข้ามานี่ชื่ออะไรผมว่าน่าจะมีอีกบอสอีกเลย
ธาตุน้ำธาตุนกเนี่ยยังไม่มีเลยโอ้ยแหลกมากหลุดไหมน่ะเขไม่หลุดครับถ้าหลุดนี่ผมร้องไห้ร้องไห้เหมือนวอสโดโด้ครั้งที่แล้วเพราะว่ามันต้องอัดหลายรอบเคท่านั้นจนท่านน้ำสามรอบแต่ผมจะตัวกระจายไปสู้ถึงแม้กอโกมันจะคูดาวอยู่แต่ผมไม่เอากอโกสู้ครับวิสีดิจิตาลีก็อยากส่งไปนะแต่ซาโคนี่ยังไม่เอาอ่ะกอซาโคไม่ได้ใช้เป็นทั้งมูซีรอครับผมไม่ใช่แบบเอาไว้พวกนี้ไปสู้ช่วงนี้ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าแต่ก็น่าไหวอยู่จะเล่นบอลทั้งหมด4รอบจะเล่นไอ้พวกนี้ทั้งหมด4รอบต่อไปก็เป็นธาตุนกละธาตุเนี้ยไม่ต้องครับผมเพื่องแต่น่าจะมีโบนัสมาบอสโวคาร์ล19ขอเรียกแบบนี้แล้วกันนะจริงๆมันชื่อวอลเคน19วอลเคน19ก็ได้อะ สองทีไม่ดีเห็นเลือดพันแบบนี้แล้วมองฉันเป็นไงล่ะฮ่าๆบอยไอ้ปากโค้งครับผมไอ้ปากโค้งตัวนี้ไม่รู้ชื่อจำชื่อไม่ออก3ทีบอสมันเป็นสายชอบกันชอบฮาร์ดนะผมยังไม่เจอบอสโอเมก้า09เลยเอาข้าวขุนผมก็ยังไม่ให้ทุกคนดูเลยบอสงูก็อยากให้ดูนะแต่มันไม่ได้อะบอสงูคือบอสที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าด้วยความเย้ยของมันโอ้ยมันไม่ดีเลยสองที่นกเขาเท่าไหร่พันหนึ่งทำตามเหตุได้อยู่ควักปื้มถือว่าน้องปากโค้งนี่ทำได้ดีมากก็แต่งตีเข้าด้วยหรอ6ทีเนี่ยมันคิดว่าเราป้องกันหรือเปล่าอ้อไม่ครับมันตีอยู่เลยโอ้โหทำไมแกไม่คิดว่าฉันป้องกันหน่อยล่ะครับโอเคสกิดทีเดียวครับไอ้น้องปากโค้งให้ทำเขาไว้สกิดทีเดียวที่ไอ้น้องปากโค้งทำเอาไว้ขอแค่รอบอสให้หนึ่งเลเวล4อ่ะขอแค่นั้นบอสเลเวล4พอใจ เอาสัก2เลเวลทีละ2เลเวลอ่ะเดี๋ยวรอบท้ายมีโบนัสโบนัส4ทีโหฟาร์มบอสได้รัวๆเลย4ทีมาตีมา1อีก3หายกลับกลับมันน่าหงสัยอยู่นะก็กันท่าไปก่อนมันชาร์จนี่ครับมากเองเนี่ยจะต้องชาร์จให้ไอ้น้องลอยเสือดาวด้วย5ทีมันตี3อีก2หายมากฉันคิดว่าไม่น่าเชื่อแกอยู่นะว่าอย่าชาร์จนะโอเคมันชาร์จครับผมแล้วมันก็จะตีมา6บอกเลยว่าอีซี่บอสอะบอก6ทีตี5ตายไหมน่ะอุ้ยเกือบตายถ้ามันตีมาหมดนะจบเคยิงมันหายอุ้ยต้องอัดไป7เลยคือมันต้องอัดไป7อะงามงามสน่อยงามสน่อยรวบเวล4กันได้มาเวล4มันต้องอัดไปถ้าไม่ตายเลยมันคนเหนียวแล้วมันป้องกันจริงไหมน่ะเมื่อกี้เนี้ยโอเคครับมันป้องกันจริงแต่ถ้ามันตีมา4นี่คือจบไม่ครับมันตีมา2อีก2หายเฮ้ยน้องปากโคตัวนี้ไอ้น้องเมื่อกี้น้องทางแก้ได้ทางดีคือผมชอบเดินทางน้ำผิดผมขอร้องอย่าให้มันป้องกันนะพร้อมกันหนึ่งอย่างน้อยก็ทำดาเมจไปทำดาเมจไปลูก3,000เดี๋ยวแค่2,400นี่คือเลือดเคนอนาคตขโมยของบอสหนู5ทีเอามาคือปีอันนี้ปี2021ใช่ไหมครับห่างกันไป39ปีปลาดไม่ใช่หรือห่างกันไป21มั้งห่างกันไป19ดิครับโอ้โหคิดเลขโอเคหวังว่าจะไม่หลุดตอนนี้นะขอร้องอย่าหลุดนะโอเคถือว่าน้องถือว่าก็ทำถึงเวล4ครับทีละ4ทีละเวล4ผมชอบเล่นบอสนะเพราะว่ามันใช่เก็บ DNA ได้เดี๋ยวผมค่อยเล่นไออะไรนะทัวร์นาเมนต์ตอนนี้ยังบอสเลเวล4นี่เราไปเล่น
ฟาโคเดโปเดเตอร์ลูนดาโซลัสไปเบรกรอบหนึ่งของธาตุน้ำผมจะไม่ใช้ธาตุน้ำเยอะเพราะผมขี้เกียจใช้เงินมาแล้วร่ามยำยำรอบนี้ฟาโคถือว่าเป็นตัวที่โหดที่สุดของลีจิเดอรี่ธรรมดาลีจิเดอรี่ธรรมดาแบบมันไม่มีวุบวับหรือไฮบริดไงตรงกันไว้ก่อนตามมาตีมา6นี่จะจบเอ๊ะทำมาตีมา4นี่ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะโอเคไม่ตายเดี๋ยวจะให้น้องเดโปเดเตอร์ตีมันให้มันถึงเวล6ขอเวล6ละโอ้เวลเนเวอร์ไดไม่มีพลังถึงเมอร์ซี่ตายขอมันสักเวลขอมันสักเวล6อะเวลฮุกเวลฮุกมันทีมันหมดแล้วใช่ไหมโอเค3ทีร่วงทำได้ดีเดโพเดเตอร์รอบที่แล้วจัดการน็อกนุกวินิกไม่ได้เท่าไหร่น็อกวินิก77อ่ะแค่ไปไอ้นุกปากงูอ่ะตอนนั้นมันเป็นเลเวล20มาไอ้บอสเขาผมคือผมคือคนที่เล่นแรกๆเลยนะจุลสิกโกรเนี่ยคือเกมออกมาคือผมเล่นปั๊บในเครื่องสี่เหลี่ยมเห็นนะออกมาผมเล่นป๊อปอยากรู้ไงมันคือเกมอะไรออกโฆษณาบ่อยโอเคทำดาเมจไปอุ้ยทำดาเมจไปอุ้ยเดียวกับตายอ่ะแล้วมันช้าสุดเลยมันตีมา6ทีใช่ไหมใช่อีกหนึ่งหายคืออยากรู้ไงมันเป็นตัวยังตอนนั้นยังไม่มี CW เลยนะตอนที่ผมเล่นครั้งแรกอ่ะอีกนึงไปบายไอ้บอสเวลหกไปซะผมยังไม่ตีให้มันตายเผื่อยังใช้ได้อยู่เหลือเท่าไหร่6,000หรือเท่าไหร่ก็ได้นะไม่หมดเราไว้ตีเผื่อเวลหกแล้วผมจะตีทีละ2เวลทีละ2เวลโคยังไงมันก็อันนี้อยู่ละมันอยู่ที่3หายแล้วยังงงทำไมต้องอีก3หายอุ้ย 5,000 มันช้าเป็น7เอ้ยอยากเห็นถ้าไม่ตายบอสอยู่เหมือนกันขอดูหน่อยถ้าไม่ตายเนี่ยอยากเห็นถ้าไม่ตายบอสเวอร์ชันนี้อ่ะเค้าตัวละเกเรน่าผมไม่เคยเจอมันเลยอุ้ยนี่โหดอ่ะเอาจริงโหดโอ้โหโอ้ฮอกวิดอยากให้สังเขาทำท่าแบบนี้บ้างกันแบบไทเซอร์ท็อปทำท่าแบบนี้แต่ไม่ใช่มันคือบอสไทเซอร์ท็อปเลเวล1ครับแต่ตัวจุงกะเลน่าที่ว่ามันเป็นบอสเนี่ยในไอ้บอสตัวเนี้ยมันคือบอสไทเซอร์ท็อปเลเวล40แม็กนะเลเวลแม็กอะไทเซอร์ท็อปเลเวลแม็กแต่ตัวเมื่อกี้ไอ้วอร์แคน19น่ะมันคือบอสไทเซอร์ท็อปเลเวล1 1หรือ10ก็ได้1 10โอเคมาได้มาแล้วได้มา300แล้วอยู่เหมือนกันนี่แหละคือสาเหตุที่ผมชอบเล่นบอสเพราะมันได้ DNA ถ้าน้ำรอบท้ายไม่เอาโบนัสผมขอเอาไอ้พวกนี้ละกันนะขอลงแคปโปได้ผมขอไอ้ตัวนี้มาตัวซะไม่เอาเดโปซูคัตโอเคงั้นไว้คลิปหน้าเพราะเกมมันหลุด